ลูกมีเทคนิคมีแนวคิดไปต่างๆนะแล้วก็มีเกี่ยวเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยเรื่องอยู่ในพื้นที่แล้วก็การปฏิบัติธุรกิจนะก็คงจะมีแตกต่างไปอาตมาทำโนเวเนี่ยก็จากที่ไปสัมผัสเรื่องงานเผยแผ่ศาสนาเนี่ยหลักๆนี่เราไม่จำเป็นจะต้องให้เขามานับถือศาสนาพุทธประกาศตนว่าเป็นนับถือศาสนาพุทธในความเข้าใจของอาตมาเองคิดว่าแค่เขายอมรับเราว่าเป็นมิตรนะให้เป็นมิตรที่ดีต่อกันเนี่ยนะจะศาสนาอะไรก็ตามขอให้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรอ่ะยกตัวอย่างเหมือนครอบครัวหรือพ่อแม่มีลูก4-5คนคนเดียว2-3คนก็ตามเนี่ยนะถ้ามี3คนก็3ใจนะ4คนก็4ใจ5คนก็5ใจแต่ลูกทุกคนนะอยู่รวมกันอย่างมีความสุขเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะรักกันมันก็จะอยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขเพราะงั้นในสังคมในโลกนี้ก็เหมือนกันเลยนะจะถือศาสนาอะไรก็ตามถ้าอยู่ด้วยกันยังเป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วนี่สังคมนั้นก็จะอยู่อย่างเป็นสุขนะนี่แล้วก็ตรงนี้นี่ในทางปฏิบัติที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็คือได้ทำงานร่วมกับพระคริสต์ทำงานโอน่ารักมากเลยตอนเวลาเรามีกิจกรรมร่วมกันนะคือปีหนึ่งนี้ก็จะไปพระคริสต์นี่จะไปร่วมกันที่วัดตะลุยเสร็จแล้วก็เราก็มีกิจกรรมร่วมกันปีละครั้งปีนี้เดินสันติภาพปีนี้เดินรณรงค์เรื่องโลกสีเขียวเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เราก็จะมีทำอย่างนี้ต่อเนื่องกันมา5ปีปรากฏว่ามาเจอกรณีโควิดมาเยือนก็เลยกิจกรรมนี้ก็เลยหยุดไปนี่ความสัมพันธ์กันตรงนี้เนี่ยที่ขนาดทำงานร่วมกันได้เนี่ยสมาชิกว่าเราถ้าพูดถึงในแง่ของการพิแพทย์นี่เขายอมรับเราแล้วนะแล้วเวลาสิ้นปีในทางพระคริสต์ก็มีการประชุมก็นิมนต์พระนิมนต์ไปร่วมด้วยปฏิบัติก็ไปที่เขาพูดเราก็ทำในเกณฑ์เลยคิดว่าคือเห็นเขาสรุปผลงานในรอบปีของเขาเนี่ยเขาจะพูดถึงในการสนับสนุนในการช่วยเหลือสังคมข้างนอกมากกว่าตัวเองเขาช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าตัวเองช่วยเหลือระดับเตือนช่วยเหลือระดับโลกไปด้วยนะอย่างผู้ที่มีความเกิดกรณีสู้รบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ได้โอกาสอย่างนี้เขาก็พระสงฆ์แต่ละส่วนเนี่ยคือมาเชื่อมกับพระคิดของเขาเนี่ยส่วนนี้ไปช่วยอะไรได้บ้างตอนนี้ไปทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็เลยทำให้เกิดได้ความคิดจากพวกเข้ามาแล้วก็ตรงนี้สอดคล้องกับบทบาทของพระธรรมทูตในภาคของทางโซนเอเชียนะเมื่อล่าสุดนี้ได้รับรายงานจากพระธรรมทูตจากโซนของอินโดนีเซียเตรียมมาเปิดประชุมสภาพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกแล้วก็ท่านก็รายงานผลการปฏิบัติงานมาเนี่ยพระธรรมทูตไทยของเราเนี่ยไปเอาพวกชาวมุสลิมนะเป็น10,000คนมาร่วมงานได้เนี่ยผมก็จากความคิดเดิมเนี่ยเสร็จแล้วพอเข้ามาร่วมงานก็เห็นผลงานอย่างนั้นแล้วก็ตั้งคำถามจากความคิดเดิมเลยว่าไปทำยังไงหรือว่าชาวมุสลิมอีกประเทศหนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยเขามีความรู้สึกเหลือเหมือนในภาพที่เราเคยเห็นในภาพอังกฤษประเทศไทยเราไหมคนละเรื่องเลยที่เป็นคนที่มีความเป็นชุมชนที่ให้ความนับถือพุทธศาสนาแล้วก็เข้ามารวมกันเพียงแต่ว่าเขาต้องถือศาสนาที่ท่านเรียนทำการต้องถือศาสนาเพราะฉะนั้นตรงนี้เองในความอาจจะเรียกว่าเป้าหมายที่ทำงานแผนแผนศาสนาในคู่ร่วมมือกันนะในประเทศทางสแกนดิเนเวียในกลุ่มยุโรปเนี่ยอัน
มาเชื่อหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องให้เขามาประกาศตนว่านั่นคือศาสนาพุทธและก็ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องปล่อยศาสนาเดิมเราด้วยเขาก็อยู่พวกเขาเราก็อยู่พวกเราคือตัวศาสนาเนี่ยแต่ขอให้มีปฏิสัมพันธ์กันที่ดีมีปฏิสัมพันธ์กันที่ดีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านอย่างนี้ท่านทางอเมริกาเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปออกไปด้วยตอนนี้เรามีมาถึงพุทธคณะเปอร์เซ็นต์ท่านเปอร์เซ็นต์ไม่จำเป็นขอให้ได้ทำงานร่วมกันขอให้ได้อยู่เข้าใจซึ่งกันและกันตรงนี้ถือว่าถือว่าพระผู้ใหญ่ในเชิงเหมือนธรรมทูตกระหัตเนี่ยแต่ที่เกิดความคิดแรกเนี่ยจากพวกเราชาวสุภาพสตรีมาแต่งงานกับชาวต่างชาตินะอันนี้เขาก็ไม่ได้มาทั้งเรื่องศาสนาพุทธนะเขาก็ที่ศาสนาเขานี่แหละแต่เราก็ไปทำให้เขายอมรับเรามีพระไปตั้งไหว้พระเขาก็ยอมรับยินดีให้เราไหว้แล้วก็เวลาพาไปประเทศไทยเข้าวัดในประเทศไทยให้รับศีลก็รับด้วยให้ปลูกแผ่นให้ทำอะไรทั้งหมดเลยให้จอดก่อนนี่คือตรงนี้ถือว่าเราเป็นการเผยแพร่ในเชิงรูปแล้วในที่มันจะเป็นต้องเข้ามาประกาศในทะเบียนมันจะเป็นต้องประกาศเพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงคิดว่าเป็นการถ้าสับสมัยใหม่ก็กำลังคิดอยู่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคำว่าเรื่องไหนเขามาทำมารับประทานอาหารไทยคุณเราท่านได้ให้ความได้รับความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งอาจมองว่าจิตใจจะไม่เข้มแข็งขนาดที่ว่าจะไม่คือต้องยอมรับเราแล้วก็เป็นวิธีการเป็นงานที่เวลามาในอเมริกาก็เห็นมีการเลี้ยงอาหารกันเยอะๆแล้วก็คนมาทานอาหารกันอันนี้ไม่เสียหายได้เพราะยังไงเราทำทานเองไม่หมดอยู่แล้วใช่ไหมก็เรียกคนข้างบ้านมาทานด้วยอันนี้ก็เป็นการเวทใจเราอันนี้ก็อาจจะเยอะไปแล้วมั้งที่จริงแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องอันนี้จะมาเป็นหลักคิดอะไรได้ก็อยากจะพูดซ้ำนะพวกเราเกิดศาสนาเนี่ยทางท่านต่างข้างนอกเนี่ยเขาจะเข้ามาทำศีลพอที่ปัญญาเนี่ยทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาพวกเราจะถนัดเรื่องทานใช่ไหมถนัดเรื่องทานเรื่องญาติโยมทั้งหลายโยมผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยถนัดเรื่องทำอาหารเนี่ยถ้าบอกว่าวันนี้ทำอาหารมาเรียกมาสำหรับทำงานอบรมทำทุกประการวิธีพูดต่างประเทศนี่โอ้อยู่ทำอาหารเหมือนคนละหม้อสองหม้อมาเจ้าข้าจัดอะไรก็คิดนะแล้วก็เนี่ยก็คิดเลยก็ช่วยทำหมายเนี่ยที่แล้วก็ผู้รับประทานเนี่ยก็เหมือนก็ให้คนอื่นมาสนับสนุนด้วยทีนี้ทานศีลนี่เราก็ศีลเราก็รับทุกวันนะอันนี้ก็คนคุ้นเคยแต่พอเข้าเรื่องสมาธินี่พวกเราจะอ่านนะจะเรื่องทานศีลภาวนาเราจะถนัดเรื่องทานศีลมาเป็นอันหนึ่งกันตามพอเรื่องสมาธินี่หายแล้วพอเรื่องใช้นั่งสมาธินี่บอกเก็บนู่นเก็บที่นั่งไม่ได้ไม่ได้แต่ที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาสมาธิมาก่อนอาตมาก็เลยไปได้ไอเดียใหม่ว่าอยากจะให้มีการมีสมาธิเนี่ยเข้าไปร่วมในศาสนพิธีทุกศาสนพิธีทุกครั้งเลยทุกศาสนพิธีเนี่ยอย่างเวลาเรากินนิพพานนิโรธนิมนต์ครับนิมนต์ไปจัดไปที่บ้านเนี่ยก็มีชาวต่างประเทศมาร่วมด้วยแล้วไม่ได้มีแต่ทานอย่างเดียวทานกับสูตรแต่ที่เรื่องมันต้องคนที่นี่เราไม่ค่อยดีเพราะงั้นเขาก็จะไม่ได้แล้วเพราะงั้นวิธีการสมาธินี่น่าจะเข้ากับโลกตะวันตกหรือว่าในภายโลกฝั่งข้างนอกที่เขาเข้ามาแล้วถึงพุทธใจเขาอยากจะสมาธิโดยการก็ให้ศาสนพิธีหนึ่งเนี่ยให้มีสมาธิเข้าไปด้วยหนึ่งในศาสนพิธีเหมือนอย่างเรามีพิธีเริ่มเป็นการจุดธูปเทียนบูชาพระธาตุไฟใช่ไหมไหว้พระรับศีลแล้วก็เดินพิธมนต์ไม่ได้ทำให้สังฆทานพระสงฆ์ให้พรโยมก็กดน้ำแต่เรื่องสมาธิเราไม่มีเลยซึ่งอันนี้ในอเมริกานี่ต้องเ
ทุกญาติโยมทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่องสมาธิถึงขนาดเข้าไปอยู่ใน อะไรเรียกเป็นพระราชาใช่ไหมที่ทหารกองทัพก็ถามว่าจิตวัดของเราก็ไปสอนไปอะไรอยู่แล้วเพราะงั้นเรื่องนี้อาตมาเป็นสำคัญมากแล้วก็พอเกิดความคิดขึ้นมาก็ตอนนี้ที่วัดไทยนเวก็ทำมาสองปีแล้วทุกเรื่องเลยทุกสักนักพิธีไม่จำเป็นที่วัดโยมมาถวายธรรมทานคนสองคนสี่ห้าคนก็ให้มีสมาธิด้วยทุกครั้งมีทุกเกียรติบูชาต้นไม้ไปพระเสร็จแล้วก็อาจจะต้องสวดถวายคนพระเสร็จแล้วก็พากันนั่งสมาธิสักประมาณ5 นาทีคือให้เป็นหนึ่งในพิธีการนั้นด้วยถ้าทำอย่างนี้นี่อย่างคนต่างชาติที่เขาไม่เข้าใจพิธีไม่เข้าใจภาษาแต่เป็นการจะได้สมาธิเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะงานไปแบบพิจารณาที่จะเข้าถึงตามชอบทางปัจจัยอินเดียตรงก็โอเคแค่นี้ก่อนนะอยู่ตุ้นไปจะยาวไปเป็นมาต้องได้เลยใช่ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ขออนุญาตมา